สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูยำแซ่บหอยนางรมเมนูซีดๆถูกใจสายชอบกินหอยใครเห็นเป็นต้องพุ่งเข้าใส่เลยค่ะทำตามได้ไม่ยากไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากขั้นตอนการทำใส่น้ำเปล่าน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวคนให้ละลายเข้ากันเลยค่ะใส่กระเทียมปั่นพริกแดงปั่นคนให้เข้ากันเลยค่ะใส่หอยนางรมสดลงไปได้เลยค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยน่ารับประทานมากๆเลยอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ